สวัสดีครับสัปดาห์ที่แล้วสัญญาว่าสัปดาห์นี้จะคุยกันเรื่องสุนัขก็คือเรื่องหมานะครับพ่อแม่ผมนั้นรักสุนัขก่อนรักผมเพราะว่าบ้านผมนั้นมีสุนัขก่อนผมเกิดและตั้งแต่จำความได้เป็นต้นมานะครับบ้านผมไม่เคยขาดสุนัขแม้แต่ปีเดียวช่วงเดียวนะครับมีบางเวลานะครับในบ้านผมมีสุนัขตั้ง13ตัวสาเหตุที่มีเยอะเพราะว่าลูกสาวตอนเรียนมหาวิทยาลัยนั้นเป็นคนรักสุนัขแต่ว่าไม่สนใจสายพันธุ์ว่าเป็นสายพันธุ์ไหนครับหมาหลงหมาไม่มีพ่อไม่มีแม่หมาข้างถนนตัวเล็กๆ เดินผ่านซุ้มผ่านโต๊ะที่ตัวเองนั่งอยู่เห็นว่าไม่มีเจ้าของแล้วก็ว้าเหวอุ้มขึ้นรถกลับบ้านหมดเลยจนวันหนึ่งครับมี13ตัวในบ้านแต่มีช่วงเวลาหนึ่งที่บ้านนั้นขาดสุนัขไปเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างยาวพอสมควรคือระหว่างปี2551ถึง2557เกือบ8ปีเต็มนะครับไม่ได้เลี้ยงสุนัขเลยเพราะว่าแม่บ้านซึ่งเป็นสาวลำปางนั้นเป็นแม่บ้านในฝันของเราเก่งงานทุกอย่างสะอาดสะอ้านซื่อสัตย์หนักเอาเบาสู้แต่เธอมีเงื่อนไขว่าห้ามเลี้ยงสุนัขเนื่องจากเธอแพ้ขี้หมาเห็นหมาขี้ทีไรแล้วก็จะอาเจียนทุกครั้งไปสุดท้ายแล้วทั้งภรรยาและผมก็ตัดสินใจต้องเลือกแม่บ้านเอาไว้ก่อนเพราะว่าขาดเธอนั้นเราแย่แน่นอนครับกระทั่งวันหนึ่งมีบ้านที่เขาใหญ่พ่อบ้านแม่บ้านซึ่งมีลูกชายตัวเล็กๆครับเรียนชั้นอนุบาล3มาบอกว่าลูกชายอยากให้เลี้ยงสุนัขถามว่าจะเลี้ยงสุนัขได้ไหมบอกไม่มีปัญหาเราก็ชอบอยู่แล้วครับแล้วถามว่าจะไปเอามาจากไหนเขาบอกว่ามีร้านค้าที่ไปซื้อของอยู่เป็นประจำเนี่ยแม่สุนัขนั้นคลอดลูกออกมา6ตัวเจ้าของนั้นอยากจะแจกจ่ายไปหมดเพราะว่าเลี้ยงไม่ไหวสุดท้ายแล้วเขาก็ไปขอมา2ตัวเลือกตัวผู้2ตัวแล้ววันศุกร์หนึ่งเมื่อ4ปีที่แล้วครับผมเดินทางไปถึงบ้านเขาใหญ่ก็เจอสุนัข2ตัวเนี่ยครับอายุ2สัปดาห์ครับพ่อบ้านขอให้ผมตั้งชื่อให้แต่ว่าบอกว่าลูกชายนั้นตั้งชื่อไว้แล้วว่าตัวนึงข้าวเหนียวคือตัวสีเข้มแล้วสีจางนั้นหมูปิ้งผมก็บอกว่าแล้วผมจะตั้งชื่อได้ยังไงตั้งชื่ออื่นลูกชายคุณจะยอมเหรอสุดท้ายก็เลยตั้งชื่อว่าข้าวเหนียวหมูปิ้งตามที่ลูกชายซึ่งเป็นเด็กชั้นอนุบาลเป็นคนตั้งชื่อไว้ฮะแล้วดูความน่ารักของข้าวเหนียวหมูปิ้งครับเรียนหนังสือก็เรียนด้วยเห็นลูกพี่ก็คือลูกชายของคนสวนและแม่บ้านนะครับชื่อแบงค์ซื้อของเล่นให้ดูครับเหมือนเด็กเลยแย่งกันเล่นแล้วพอขัดใจกันก็ดูนะครับกัดกันอย่างเอาจริงเอาจังด้วยเพื่อนบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่เลี้ยงตัวผู้คู่กันนะเพราะว่าเลี้ยงตัวผู้คู่กันแล้วจะทะเลาะกันแบบนี้ผมก็ไม่เชื่อครับคิดว่าคงไม่เป็นไรนะโตขึ้นมาครับดูนะครับโตขึ้นมาก็ยังเหมือนเดิมกัดกันเป็นบางเวลาขัดใจกันมาก็กัดกันแต่ว่าไม่มีใครแพ้ใครชนะกัดกันพอหอมปากหอมคอแล้วก็แยกย้ายแล้วก็เล่นกันเหมือนเดิมเป็นแบบนี้ตั้งแต่เด็กจนเป็นผู้ใหญ่กลับไปดูภาพลูกพี่กับลูกน้องสองตัวอีกทีครับช่วยกันเรียนหนังสือตอนนั้นอายุเดือนหนึ่งวันเวลาผ่านไปปีเศษๆเท่านั้นเองครับลูกน้องโตเป็นหนุ่มแล้วแต่ลูกพี่ยังเป็นเด็กเหมือนเดิมทั้งสามชีวิตนี้เขารักกันมากเนี่ยครับมีกิจกรรมร่วมกันเล่นฟุตบอลด้วยกันพอฝนตกหลังบ้านมีน้ำตกก็หาปลาด้วยกันหน้าหนาวก็สวมเสื้อกันหนาวเหมือนกันรักกันมากหลังจากครอบครัวของแบงค์อยู่กับผมได้ปีเศษๆพ่อของแบงค์ก็บอกว่าขอลาออกเนื่องจากว่าเพื่อนมาชวนไปรับเหมาก่อสร้างซึ่งน่าจะมีรายได้ดีกว่าผมต้องหาพ่อบ้านคนใหม่มาแทนที่วันที่ครอบครัวแบงค์ขนของออกจากบ้านที่เขาใหญ่นั้นแบงค์ก็ร้องไห้บอกพ่อว่าขอเอาไปสักตัวนึงเถอะอยากได้ข้าวเหนียวไปผมก็อนุญาตนะครับแต่พ่อบอกว่าขนไปไม่ได้รถเต็มซะแล้วก็คงกลัวเป็นภาระครับจากวันนั้นเป็นต้นมาผมมีพ่อบ้านเปลี่ยนมาอีก3ชุดชุดของครอบครัวแบงค์ลาออกมีชุดใหม่มาแทนที่ปีนึงทำได้ปีนึงขอลาออกเพราะว่าต้องไปช่วยพ่อเกี่ยวข้าวพ่อของแบงค์ไม่ประสบความสำเร็จในงานก่อสร้างก็ขอกลับมาอยู่ใหม่อยู่ได้ปีหนึ่งต้องกลับไปทำนาอีกผมก็ต้องหาชุดใหม่เบ็ดเสร็จแล้ว4ปีล่าสุดเนี่ยครับเปลี่ยนพ่อบ้านแม่บ้าน4ครั้ง3ชุดการเปลี่ยนพ่อบ้านหลายชุดเนี่ยทำให้สุนัข2ตัวนี้ได้ความรักจากพ่อบ้านแม่บ้านไม่เท่ากันบางคนรักมากอย่างชุดแรกนั้นเลี้ยงมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับก็มีความผูกพันมากแต่ชุดปัจจุบันเนี่ยมาตอนที่ข้าวเหนียวหมูปิ้งอายุตั้งเกือบ4ขวบแล้วเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วแล้วเขาเองมีลูกเล็กมากยังเดินไม่ได้ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดความรักที่จะมาให้กับข้าวเหนียวหมูปิ้งก็เลยน้อยลงและเนื่องจากหลังบ้านเรารั้วติดกันเลยครับมีสวนกุหลาบชื่อกลางพนา
ที่นี่มีคนสวนอยู่เยอะมากบ้านพักคนสวนก็อยู่ในสวนกุหลาบข้าวเหนียวหมูปิ้งเคยไปเที่ยวบ่อยๆเขารักใคร่ครับกอดรัดฟัดเวียงวิ่งเล่นให้อาหารให้ขนมข้าวเหนียวหมูปิ้งมีความรู้สึกว่าอยู่ที่นี่อบอุ่นกว่ามีความสุขมากกว่าก็เลยไม่ค่อยกลับบ้านประกอบกับ6เดือนล่าสุดเนี่ยผมเดินทางไปต่างประเทศบ่อยบางครั้งไปทีนึง3สัปดาห์ข้าวเหนียวหมูปิ้งก็เลยลืมผมไปเดี๋ยวนี้เวลาจะเข้าพบข้าวเหนียวหมูปิ้งนี่ผมต้องนั่งรถไปหาเขานะครับอย่างวันนี้ครับขับรถไปหาเขาจริงๆเดินทะลุข้างหลังไปก็ได้แต่ว่าบางทีก็กลัวงูอยู่เขาใหญ่ก็กลัวงูโดยเฉพาะงูจงอางตัดสินใจเอาทางปลอดภัยอ้อมหน่อยครับจากบ้านผมขับรถไปก็ประมาณสัก400เมตรแต่ถ้าหากว่าเดินทะลุหลังนี่ก็ประมาณ50เมตรก็ถึงแล้วเนี่ยครับขับรถไปหาก็ระหกระเหินพอสมควรไปเจอเขาก็จำได้เอาขนมไปให้วิ่งเล่นลูบหัวลูบไหล่ลูบหลังกันพอสมควรชวนเขากลับมาบางทีเขาก็มาบ้างไม่มาบ้างแล้วแต่ถามว่าเสียใจไหมตอบว่ามีบ้างนิดหน่อยเพราะเมื่อก่อนโน้นตอนที่เขายังอยู่กับเราเช้าวันศุกร์ตื่นขึ้นมาเนี่ยใจจดใจจ่อว่าเย็นนี้เราจะเจอหมูปิ้งเจอข้าวเหนียวได้วิ่งเล่นด้วยกันแต่ว่าตอนนี้นี่เจอยากหน่อยจะไปเจอต้องไปพบเขาที่สวนกุหลาบแต่พอไปเจอไปเห็นแล้วเนี่ยก็เข้าใจได้ทำใจได้เพราะว่าเขาอยู่ที่โน่นมีทุ่งกว้างให้วิ่งเล่นมีเพื่อนอีก 2-3 ตัวมีควายลูกควายให้หยอกล้อดูก็มีความสุขมากกว่าและที่สำคัญคนงานที่นั่นมี10กว่าคนรักเขามากเจ้าของสวนกุหลาบก็รักเขาเพราะว่าคนสวนเล่าให้ฟังว่าเจ้าของมาทีไรทุกวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมาเล่นกับข้าวเหนียวหมูปิ้งล่าสุดคนสวนของสวนกุหลาบกลางพนาบอกว่าเจ้าของสวนกุหลาบสั่งให้เอาไปฉีดยากันโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็สั่งซื้อแชมพูกำจัดเห็บกำจัดหมัดด้วยฟังแล้วก็ทำใจได้เพราะว่านั่นแสดงว่าทั้งคนสวนและเจ้าของสวนนั้นรักสองตัวนี้จริงสำหรับท่านที่เลี้ยงสุนัขเป็นคนรักสุนัขมีภาพสวยๆภาพน่ารักภาพน่าเอ็นดูส่งมาอวดมาแชร์กันบ้างก็ได้นะครับทั้งหมดนี้คือหนักบ้างเบาบ้างประจำสัปดาห์นี้พบกันใหม่ครับสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ